Hi Hi สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายกระถางกันนะครับเป็นแดงเนื้อเยื่อแล้วก็เลี้ยงไว้ตั้งแต่วันที่12นี่อนุบาลนะครับแล้วก็น่าจะเปิดให้อากาศ25ก็น่าจะได้5วันนะเนาะหรือว่าเกินผมจะใช้ดินนี้นะครับเป็นดินที่หมักไว้เป็นดินปรุงจะไม่มีก้อนขาวๆนี้ด้วยนะเรียกว่าเพอร์ไลท์แล้วก็เป็นดินที่มีไส้เดือนอยู่ด้วยแสดงว่าก็เย็นมาบรรเลงกันจะมีส่วนของใบกัมปูแต่ผมไม่มีมิเตอร์วัดค่าดินนะครับจริงๆอยากวัดมากโอ้ก็จะใหญ่ตัวนี้ผมใช้รูทไลออดนะครับในการอนุบาลเขาเอาไม่ออกเว้ยโอ้นี่รากเขามาดูรากกันครับอือเยอะเลยรากว้าวรากเดือนดีมากนะครับเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งนะจริงๆก็จะมีฟลอริดาอีกตัวนะครับแต่ว่าวันแรกแล้วก็เอามาออกแดดเลยก็เลยเรียบร้อยครับไปดีนะครับกลับดาวบ้านเกิดมาละขอเก็บพื้นที่แป๊บนึงนะครับกล้องนี้ก็ช้าอันนี้ก็คือรูทไรออดนะครับก้อนที่เราซื้อเขาเรียกว่าถ้าเราซื้อปลีกราคามันค่อนข้างแพงเทียบกับกล้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะย้ายเขาลงนี่นะโดยผมจะยังคงใช้สเปกนัมเหมือนเดิมผสมกระดินให้ประมาณเดี๋ยวขอละลายไม่ใช่ละลายอันนี้ชุบน้ำหน่อยจงพุ่งนะครับจงพุ่งโอเคจากที่อ่านเทรนมานะครับเขาจะน่าจะถึงปีต้นไม้ขนาดนี้แต่เล็กกว่านี้นะผมเห็นเขาตั้งขายแบบราคาโหดมากเนี่ยผมก็เลยสนใจแล้วก็เอาด้วยตอนนี้ได้กระถางใหม่แล้วผมจะเอาสเปกนัมคุมความชื้นนะครับให้น้ำน้อย
าต้นนี้อยู่กับแดดอ่อนๆหลายวันแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดคือ25นะครับแต่ว่าในนี้บอกในนี้อนุบาลเมื่อวันที่12ห้องผมมันเริ่มมันหัวมันเองได้เป็นลิฟต์เลยโอเคครับผมแล้วเราก็ได้กระถางใหม่น้ำหนักสูงขึ้นเก็บภาพบันทึกวันที่เรียบร้อยครับทีนี้เราก็จะตั้งแดดร้อยแดดกันแดดแสลนนะไม่ใช่แดดร้อยโอเคจบภารกิจของวันนี้ตอนนี้ก็ไล่สีนะครับออกแดดไล่สีถ้าแดงออกมาก็ราคาก็มีละสำหรับคลิปนี้7 นาทีครับขอบคุณครับ